เกาหลีใต้ออกมาประกาศค่ะว่าพร้อมตอบโต้เกาหลีเหนือหากถูกยั่วยุนะคะหลังจากที่เกาหลีเหนือเผยแพร่ภาพผู้นำสูงสุดขณะร่วมชมการซ้อมรบที่มุ่งโจมตีสถานที่สำคัญในเกาหลีใต้ค่ะสถานีโทรทัศน์ KRT ของทางการเกาหลีเหนือเผยแพร่ภาพนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือขณะบัญชาการการซ้อมรบโจมตีทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้โดยมีทหารกองกำลังพิเศษของเกาหลีเหนือเข้าร่วมโดยหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของเกาหลีเหนือก็รายงานข่าวการซ้อมรบครั้งนี้เช่นกันค่ะแต่ไม่ได้เปิดเผยสถานที่วันและเวลาที่จัดการซ้อมรบขึ้นทางด้านนายฮวางเคียวอันนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนนางสาวปาร์กึนเฮประธานาธิบดีเกาหลีใต้หลังรัฐสภาลงมติถอดถอนออกจากตำแหน่งเมื่อวันศุกร์ที่แล้วตัดสินใจเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเกาหลีใต้วาระฉุกเฉินขึ้นค่ะพร้อมสั่งการให้กองทัพเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดขณะที่กองทัพเกาหลีใต้ก็ออกมาประนามการซ้อมรบของเกาหลีเหนือครั้งนี้พร้อมประกาศว่าเกาหลีใต้พร้อมโต้กลับเต็มที่โดยมองว่าการเผชิญหน้าของทั้งสองฝ่ายจะทำให้เกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวงขึ้นได้ค่ะรายการต่อไปติดตามการถ่ายทอดสดไทย PBS Girls Volleyball Super Series 2016นะคะแล้วกลับมาพบกับข่าวได้อีกครั้งในข่าวดึกสุดสัปดาห์ไทย PBS 24 นาฬิกาค่ะช่วงนี้ทันข่าวและดิฉันสรัญทรแก้วเวียงชัยสวัสดีค่ะ